เราก็เริ่มเห็นความหวังเรามีความเชื่อละเราก็ต้องมีความหวังต่อยังไม่พอเราต้องมีความรักในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยสวัสดีครับเรื่องราวจากใจสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปที่งาน CBN Fan Day ที่ผ่านมาผมประทับใจคำพยานชีวิตของพี่เดและคุณโจนัสที่หนุนใจผมและแฟนคลับในงานได้เป็นอย่างดีผมจึงอยากส่งต่อพระพรนี้ไปยังพี่น้องในเพจ CBN Thailand ครับวันนี้ผมก็มายืนกับพี่สุดหล่อทั้งสองท่านนะฮะก็โดยส่วนตัวเนี่ยความประทับใจคือผมรู้จักพี่เขาทั้งสองท่านอยู่แล้วเนื่องจากถ้าทุกคนรู้จักผมก็จะรู้จักว่าผมทำธุรกิจด้านเรือนจำเวลาผมเจอพี่เขาผมมักจะชวนพี่เขาไปเข้าเรือนจำทุกครั้งเวลาไปกับพี่เดย์ในเรือนจำทุกที่พี่จะร้องแต่เพลงแต่ไม่พูดแต่วันนี้พี่บอกว่าพี่จะพูดอย่างเดียวแต่ไม่ร้องเพลงงั้นผมอยากจะมอบเวลาให้พี่ได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับพี่น้องเพจ CBN ได้ฟังครับผมโอเคเพราะว่าก็อยากจะหนุนใจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอยากจะหนุนใจทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองก็มีงานอันนึงที่ผมตั้งใจที่อยากจะทำมากแล้วก็ตั้งใจทำมันมาประมาณ5ปีละแต่ทีนี้มันก็ประตูมันก็ปิดไปไหนประตูก็ปิดไปไหนประตูก็ปิดใส่หน้าตลอดเฮ้ยงานนี้ไม่ดีมั้งมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีหรอกไปเถอะไปที่อื่นหรือว่าทำเรื่องใหม่เถอะทำนู่นนี่ใหม่ดีกว่าไหมแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อเราก็ยังอธิษฐานอยู่แล้วเราก็ตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะต้องทำมันให้สำเร็จต่อมาก็คือปีที่5พระเจ้าก็เริ่มเปิดประตูเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มเห็นความหวังเรามีความเชื่อละเราก็ต้องมีความหวังต่อและไอ้ตรงนั้นน่ะยังไม่พอเราต้องมีความรักในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยและพระเจ้าก็เปิดประตูจนทำให้ผมได้ทำงานนี้ปีนี้ก็จะได้ทำงานนี้ละก็คือเดี๋ยวก็จะได้ดูกันเร็วๆนี้ผมก็ภูมิใจมากนะครับภูมิใจเสนอมากเพราะว่าพระเจ้าให้งานนี้มาภูมิใจมากที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแบบว่าโอ้โหทรหดมาก5ปีทำมาแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณมากแค่นี้ครับโอเคขอบคุณพี่เดมากครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีส่วนพี่โจนัสครับพี่นี่ก็แปลกพี่บอกว่ามาจะไม่พูดจะร้องเพลงอย่างเดียวร้องเพลงอะไรครับทางทีมของ crossover ได้แต่งเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่าอาเมนนะฮะผมขอฝากนะฮะแต่ว่าเพลงนี้อย่าอยู่เฉยๆนะฮะอย่าอยู่นิ่งๆนะฮะจะต้องมีมุกของการชูมือนะฮะเอาชูมือซ้ายหน่อยขอดูหน่อยนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชูมือขวาฮะวันนี้ผมแอบเขินพี่เดย์เขานิดหนึ่งฮะหรือว่าน้องเดย์หรือว่าเพื่อนเดย์หรืออะไรดีอ่ะเพราะว่ามันจะมีท่อนแร็ปสั้นๆด้วยซึ่งผมทำไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่าเอาเหอะนิดนึงอาเชิญพบกับเพลงอาเมนนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าเป็นความหวังใจพระองค์ให้ชีวิตใหม่พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคนพระเจ้าทรงให้ความรักพระเจ้าให้ความหวังใจรักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้าพระเจ้ารักเราไม่เคยเปลี่ยนไปชูมือซ้ายพูดว่าเอ็นมาชูมือขวาพูดว่าเอเดนเอ็นมาเอเดนอาเมนอาเมนเรื่อยไปอาเมนทุกสิ่งที่ขอคำตอบจะเป็นแบบไหนพระเจ้าจะตอบยังไงไม่ว่าเมื่อไรอาเมน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 อา
ขอบคุณครับคือความเป็นศิลปินนะฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ในงานในหน้าจอในทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะดูเหมือนว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างทำมาหากินง่ายฮะคือทำเพลงไปมีชื่อเสียงไปแล้วก็ออกงานขายเพลงอะไรเงี้ยแต่จริงๆชีวิตศิลปินเป็นชีวิตที่ขึ้นลงมากเลยฮะช่วงที่พีคก็คือพีคเลยแล้วก็พอตกมันก็จะตกต่ำมากเลยนะฮะผ่านมาสักพักหนึ่งก็คือโอเคตั้งตัวใหม่ก็จะทำอีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ตั้งใจเหมือนกันทำไอเดียทุกอย่างก็คือวางแผนแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ทุกอย่างโอเคคอนเฟิร์มเขาจะลงทุนให้ทำเพลงสุดท้ายก็คือเฮียคนนั้นก็ต้องขอยกเลิกโครงการเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแผนผีเรื่องอะไรต่างหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทำก็เวลาผ่านไปเยอะมากที่แบบตั้งใจที่จะทำแล้วก็ไม่สำเร็จไม่ได้ออกมาสักทีแล้วเราก็รู้สึกเฟลจนในที่สุดบางทีก็รู้สึกท้อมากเลยฮะอยากจะลาวงการไปเลยอยากจะหาอย่างอื่นทำยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจำเราจำเป็นต้องย้ายกลับไปอยู่สวีเดนหรือเปล่านี่เราจะไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่สิ่งเดียวที่เป็นจุดยืนในชีวิตสิ่งเดียวที่ทำให้ก้าวต่อไปได้ก็คือความรักของพระเจ้าผมจำได้ว่ามีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า blessings นะฮะหรือว่าพรจากพระเจ้าเพลงนี้เพราะมากเลยครับเป็นเพลงแบบหวานๆซึ้งๆในภาษาอังกฤษจริงๆนะเราบอกว่าชื่อเพลงนี้คือพรจากพระเจ้าแต่เนื้อหาข้างในนี้จริงๆก็คือบางครั้งพรของพระเจ้าไม่ได้มาในรูปแบบสิ่งที่ดีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้บางทีบางครั้งพรของพระเจ้ามาในรูปแบบสิ่งที่เราไม่อยากได้เลยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนเป็นเรื่องทุกข์ยากแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นเองนะฮะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดประทานให้เราเพื่อสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นและถ้าผ่านพ้นตรงนั้นไปได้ก็คือเราก็จะได้คำตอบในชีวิตขอให้เราแค่อดทนแล้วก็เฝ้ารอนะครับท่านสามารถร่วมผลิตสื่อเพื่อการประกาศนำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกคลับซูเปอร์บุ๊ก700วันนี้โทร0947071777